รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสโอ้ยนี่เหมือนเอาแซนด์วิชมาแทนข้าวเลยนะความพิเศษมันไม่มีแค่นั้นช้อนเฮ้ยนั่นไม่เรียกแซนด์วิชแล้วนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วเป็นประจำเลยคุณผู้ชมกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยท์ช่อง23แห่งนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็เราสองคนนะครับทำอีกเมนูหนึ่งครับมาดูกันว่าโจทย์วันนี้จะเป็นอะไรดีกว่าครับค่ะคุณผู้ชมช่วยกันลุ้นนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าโอ้ขนมปังทาเนยกับแยมเหรอตาแซนด์วิชก็ไม่ใช่ทางขนมปังเห็นแบบนี้จริงๆเขาอาจจะกรอบก็ได้นะครับเอ้ยถ้ามันกรอบมันจะไม่วางแบบนี้มันน่าจะนิ่มระดับนึงแหละวางทิ้งไว้เดี๋ยวก็กรอบเองอะก็ใช่คือขนมปังแซนด์วิชซื้อทั่วไปอะหลายบ้านซื้อมาด้วยความที่แถวใหญ่มันถูกกว่าแถวเล็กซื้อมาเสร็จแล้วกินไม่หมดพอกินไม่หมดเสร็จปุ๊บเอาวันหลังๆก่อนหมดอายุมันก็จะแห้งลงไปยังสียังไม่หมดอายุมันก็จะแห้งไปก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยเราลองเอาขนมปังแซนด์วิชตัวนี้มาทำเมนูอร่อยๆกันดีไหมเมนูของเราก็คือแซนด์วิชกะเพราเนื้อสับไข่ดาวครับโอ้ยนี่เหมือนเอาแซนด์วิชมาแทนข้าวเลยนะความพิเศษมันไม่มีแค่นั้นบอกได้เลยว่าพริกน้ำปลานี่โยนทิ้งไปนะฮะเราไม่ต้องกินข้าวกะเพราเนื้อแล้วเรามาลองเป็นแซนด์วิชกะเพราเนื้อดีกว่าจะเด็ดดวงขนาดไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเมนูอีกคนนึงนะแต่ว่าเมนูของเราเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับเราจะเอาตัวคัตเตอร์เจาะรูแบบนี้ขนมปังอันนี้เอาไปทำอะไรครับเนี่ยกินได้ให้เขาไปทำขนมปังหน้าหมูได้ คือจะบอกว่าที่แบงคอกบ๊อบเนี่ยนอกเหนือจากมีเนื้อดีๆมีสินค้านำเข้าแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีแบบพวกสินค้าสไตล์โฮมเมดเป็นไส้กรอกที่เขาทำเองคืออยากจะบอกว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าปกติแล้วไส้กรอกที่เห็นตามท้องตลาดจะมาจากโรงงานใหญ่ๆใช่ซึ่งเราจะหาไส้กรอกโฮมเมดทานยากมากแต่ที่นี่มีไส้กรอกแบบไส้กรอกโฮมเมดจริงๆโฮมเมดแบบที่แท้ทรูคือยังไงครับไหนคุณพูดสิสำหรับเราว่าไส้กรอกโฮมเมดมันจะมีความหอมเครื่องเทศนี่เป็นตัวแรกที่เราจะนำเสนอเป็นวากิวบีฟซอสเซจเนี่ยคุณดูสิเขาใส่ห่อแวคคุ้มมาอย่างดีมีวันผลิตวันหมดอายุแล้วก็ที่ฉลากก็เขียนหมดเลยว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนห่อหนึ่งแบบนี้มี3ชิ้นมี3ชิ้นถ้ามาที่ร้านปุ๊บให้เขาทำได้เลยใช่ไหมฮะใช่แม่ช้าอยู่ใหญ่พันแล้วแบ่งเลยอุ้ยดูเนื้อดิโอ้ดูดิแน่นขนาดนี้ใครที่ปกติเนี่ยชอบทานไส้กรอกสดแบบนี้หรือว่ายังไม่เคยทานผมมั่นใจเลยว่ามาที่เนี่ยคุณคุ้มค่าแน่ๆแล้วไส้กรอกที่ทำแบบจากเนื้อวัวคุณภาพแบบนี้หายากนะตัวต่อไปอิตาเลียนไมล์ซอสเซจค่ะขายเป็นแพ็คแบบเดียวกันเลยหน้าฉลากจะเห็นว่าเอ้ยเขาเป็นไส้กรอกหมูนะเนื้อว่าอร่อยแล้วนะครับไส้กรอกหมูของเขานี่อร่อยมากๆรสชาติแล้วกันนะครับมีความเป็นอิตาเลียนหอมกลิ่นเครื่องเทศของเขาอันนี้คือหอมเครื่องเทศมากเลยแนะนำมากๆค่ะอันนี้คือที่ผมรอคอยเลยครับที่คุณพาผมมาในวันนี้เนี่ยคือหน้าตาเขาเหมือนของทำโชว์เลยคือไม่เหมือนของที่ทานคือเป็นแพตตี้เบอร์เกอร์ที่เนื้อหนามากๆซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของเขาเหมือนกันค่ะเขาเป็นสไตล์โฮมเมดนอกเหนือจากเนื้อวัวคุณภาพดีที่เขาเอามาทำเนี่ยเขาก็จะมีสูตรเด็ดว่าใส่อะไรเข้าไปเครื่องเทศมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะหั่นเลยโอ้ยเนื้อสวยมากเลยอ่ะแทบไม่มีมันเลยนะโอ้ยคุณไม่เคยเจอสัมผัสของเนื้อร้านไหนอ่ะ
ที่หนำใจขนาดนี้มาก่อนใช้คำว่าหนำหนึ่งคือเขาหนาหนึ่งคือหนาคือจี่เสร็จปุ๊บอ่ะเขาโรยเกลือดีๆกับพริกไทยหอมๆอ่ะมันแค่นั้นจริงๆกับคนที่ชอบกินเนื้อเขาว่ากันว่านะการปรุงเนื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยให้ปรุงเหมือนปรุงสเต็กใช่ดังนั้นเนี่ยที่นี่คือเขาต้นตำรับจริงๆบอกได้เลยว่าสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการทำเบอร์เกอร์นะฮะโดยเฉพาะวากิวเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับหนึ่งเลยนะฮะคุณจะซื้อตัวเนื้อวัวเบอร์เกอร์เนี่ยไปทำกินเองก็ได้นี่เขาขายเป็นแพ็คแบบนี้นะฮะสุญญากาศอย่างดีนะครับ1ห่อ3ชิ้นแบบนี้390บาทเองแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราคนเยอะหรือเราอยากทานเยอะมากๆเนี่ยนี่เลยครับผมแนะนำจริงๆเขาเรียกว่าสุดยอดของเซตเบอร์เกอร์คุณกลับไปทำเองที่บ้านได้แบบหนำใจเลยใช่เนี่ยคุณดูอันนี้เป็นเนื้อเบอร์เกอร์เหมือนกันแต่นี่เป็นพรีเมียมบีฟเบอร์เกอร์ชิ้นเขาจะหนากว่านิดนึงแต่ไม่ใช่วากิวนะแต่น่ากินไม่แพ้กันเลยนอกเหนือจากนี้นะฮะเขามีเนื้อแบบนี้ให้6ชิ้นมีชีสด้วยชีสที่จากอิตาลีใช่แล้วมีขนมปังแบบนี้อีกขนมปังเขาหอมมากนุ่มมากนะครับชุดนี้พิเศษจริงๆ990บาทไม่ขายครับ690บาทเท่านั้นนะครับเหมือนเอาแบบเบอร์เกอร์6ชิ้นน่ะกลับบ้านแบบเต็มๆตกชิ้นละ100นิดเดียวเองอ่ะแล้วนี่คือพรีเมียมบิ๊กเบอร์เกอร์นะคุณดูดิมิ้วชีผมยังเล็กกว่าผมอันนี้อาจจะไม่ใช่หน่วยวัดที่แบบว่าเป๊ะนะฮะแต่คือมันหนาจริงๆดังนั้นเนี่ยใครที่แบบสายเนื้อคุณซื้อไปนะกลับไปทำนะมันกัดได้เต็มคำอ่ะคุ้มค่าจริงๆฮะห้ามพลาดนะครับ Thank you very much you'll be so glad you didช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูสลัดเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมแฮมชีสใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดรากโกกีลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนจากนั้นใส่งาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยแฮมเชดดาร์ชีสแผ่นและกล้วยหอมจากนั้นพับริมแป้งซ้ายและขวาม้วนเป็นท่อนกลมทาขอบแผ่นแป้งด้วยไข่ขาวปิดให้สนิทเตรียมไว้นำเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมแฮมชีสลงชุบในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำสลัดครีมและผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมแฮมชีสสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทำอาหารว่างดีไหมคุณผู้ชมไม่เคยทำรับประทานมานานมากแล้วกับเมนูขนมปังหน้าหมูคุณผู้ชมครับขนมปังหน้าหมูเนี่ยหลายคนทำก็ผิดพลาดนะอมน้ำมันพอกินเสร็จแล้วเกิดความรู้สึกไม่ประทับใจแล้วบางคนมาทำเสร็จนะทอดขึ้นมาเสร็จหมูไปทางขนมปังไปทางอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะวันนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมชมแต่ที่สำคัญเราต้องรับประทานคู่กับอาจารย์คือมีแตงกวาแล้วก็มีน้ำเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเราทำน้ำอาจารย์ก่อนพอดีกว่ามันจะเย็นมันนานนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งน้ำส้มสายชูเอาที่ปลอดภัยมีตรารับรองเพื่อสุขภาพใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะต้มไปก่อนไฟอ่อนมากๆไม่คนแซนด์วิชกะเพราเนื้อสับไข่ดาวของเราเนี่ยหน้าตาไม่ธรรมดาเพราะว่าไข่ดาวจะอยู่บนขนมปังเลยอ๋อมีความพิเศษมีกิมมิกนะครับว่าแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูอะไรครับเนี่ยนำขนมปังหน้าหมูโอ้ยก็น่าสนใจอยู่ก็น่าสนใจอยู่แค่โปรตีนของพวกเราก็ดูน่ากินกว่าแล้วเนาะแต่บอกว่าเราทำเนื้อสับเนี่ยไปกินกับข้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ่ะขนมปังของเราเนี่ยเวลาทำแซนด์วิชปกติจะเป็นขนมปังซ้อนกัน2แผ่นแบบนี้แต่วันนี้แผ่นบนของเราเนี่ยจะเจาะรูเราจะเอาตัวคัตเตอร์เจาะรูแบบนี้เพื่อที่ว่าตรงกลางที่เป็นรูแบบนี้เราจะใส่ไข่ดาวลงไปอันนี้คือแผ่นบนแล้วก็แผ่นล่างของเราก็จะทาเนยฉ่ำๆเลยแล้วก็ย่างแล้วขนมปังอันนี้เอาไปทำอะไรครับเนี่ยกินได้ให้เขาไปทำขนมปังหน้าหมูได้เดี๋ยวที่จะผัดกะเพราเนื้อสับส่วนเราจะทำขนมปังนะทาเนยลงบนขนมปัง
โอ้ยนี่คือทีมเวิร์คนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมไม่คนไม่อะไรเลยเดือดไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมถ้าเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆกลิ่นมันก็จะฉุนน้ำส้มนะคุณผู้ชมนะแต่พอเย็นแล้วจะมีความเหนียวเหนียวหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมแบบคนนิดๆติดพายติดช้อนเวลาลาดลงไปบนแตงกวาหรือหอมแดงหรืออะไรก็ตามมันจะดึงเอาน้ำออกมามันก็จะใสนะคุณผู้ชมเราปิดเตาคุณผู้ชมลองไปดูในหม้อสิเห็นไหมใสแจ๋วแหววเลยแบบนี้พักไว้จนเย็นสนิทเรามาทำขนมปังหน้าหมูกันนะครับเอาละครับกระเพราเนื้อนะครับผมบอกเลยว่ารสชาติต้องจัดจ้านยิ่งเราทานเนี่ยคู่กับตัวแซนด์วิชนะฮะกัดไปปุ๊บเนี่ยมันต้องมีรสชาติที่กลมกล่อมถ้าเราทำจืดปุ๊บเนี่ยรสชาติจะไม่ดีเลยนะครับกระทะร้อนๆนะฮะใส่น้ำมันพืชลงไปครับกระเทียมพริกขี้หนูนะครับสับละเอียดได้ยิ่งดีเลยนะฮะใส่ลงไปของเราเอาขนมปังทาเนยจากนั้นนะคะจี่ลงไปในกระทะใช่ไฟของเราอ่อนก่อนเราไม่คิดมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ของเราลงไปก็กระทะของเราเนี่ยนะคะเราก็ทาเนยหน่อยอยากให้เขาไม่ติดกระทะแล้วตรงเนี้ยถ้าหลุดออกมาก็ไม่ต้องคิดมากเพราะเดี๋ยวเรายังไงเราก็แสะออกได้เอาละล้วงอะไรครับเนี่ยแหมเจ๊ที่ใช่ใช่อ่ะเข้าเปล่ามาดีกว่ามาโอ้น่ากินมากวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำพายคัสตาร์ดผลไม้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันตีเนย Australian Dairy Free Butter Oil ตราเคียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติการใช้เนยในการตีแป้งพายควรหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กและควรพักไว้ในอุณหภูมิห้องและส่วนผสมแป้งที่ร่อนเตรียมไว้ใส่นมข้นจืดตีพอเข้ากันพักแป้งประมาณ1คืนเพื่อไม่ให้แป้งพายหดตัวในระหว่างการขึ้นรูปรีบแป้งพายบนแผ่นพลาสติกกลุ่มแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำคัสตาร์ดผสมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันในหม้อตุ๋นเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่และนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติม Australian Dairy Free Butter Oil ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติคนจนส่วนผสมเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิททาเคลือบถ้วยพายด้วยดาร์กช็อกโกแลตละลายรอจนช็อกโกแลตแห้งตักคัสตาร์ดลงในถ้วยพายประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยพายเรียงชิ้นผลไม้สดที่เตรียมไว้วางใบสะระแหน่นำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานทำพายมะม่วงครีมชีสกลุ่มแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำครีมชีสมะม่วงละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีครีมชีสกับออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติและน้ำตาลไอซิ่งเติมน้ำมะม่วงเข้มข้นสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีส่วนผสมจนเข้ากันดีใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมตกแต่งด้วยลูกชุบมะม่วงจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟวิธีทำพายหมูแดงใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในกระทะผัดเนยจนกระทั่งละลายเติมหอมใหญ่สับหยาบผัดจนกระทั่งหอมใหญ่สุกเติมน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายใส่ผงทำหมูแดงและน้ำ
ผัดต่อจนเดือดใส่หมูแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กผัดจนเข้ากันค่อยๆโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่ถั่วลิสงอบสุกสับหยาบคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นนำแป้งพายมารีบบนแผ่นพลาสติกกดด้วยพิมพ์กดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วใส่ไส้หมูแดงตรงกลางทาขอบพายด้วยไข่ขาวพับครึ่งแป้งพายวางแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและใบผักชีให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกพร้อมจัดเสิร์ฟเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลตฟู้ดคุณก็จะได้พายต่างๆที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่รับประทานหมูจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้หรือกุ้งก็ได้นะเราเห็นเขาทำเสร็จแล้วก็ถูกใจกันคุณผู้ชมวันนี้เป็นหมูบดเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนละกันเพื่อให้หมูนี่เกาะกันแห้งๆแล้วเดี๋ยวจะได้แบบดีง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมอ่ะพอทนนะเอาละรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่เยอะหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าขนมปังหน้าหมูมันจะต้องแบบกลิ่นถึงๆหอมๆคำเดียวรู้เรื่องอ่ะคุณผู้ชมเพราะเป็นอาหารว่างเราไม่ได้รับประทานกันแบบเป็นกับข้าวกินกับข้าวสวยเพราะฉะนั้นรับประทานเล่นยำบ่ายเพื่อนฝูงมาทอดไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมพอใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายใส่นิดเดียวเพราะว่าถ้าใส่เยอะเวลาทอดเนี่ยหน้ามันจะดำเร็วนะคุณผู้ชมความหวานน้ำตาลสีจากน้ำตาลก็จะกลายเป็นสีไม่ไหม้เพราะฉะนั้นใส่แต่เพียงพองามซีอิ๊วขาวนิดเดียวนะอย่าใส่เยอะคลุกทั้งหมดเข้ากันก่อนพอทั้งหมดเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวน้ำตาลละลายดีแล้วมั่นใจนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปฟองเดียวเท่านั้นแหละเพื่อให้มันป้ายง่ายตรงนี้บอกได้เลยว่าหอมมากๆนะครับพริกกับกระเทียมจากนั้นนะครับนี่เลยเนื้อบดนะครับหยาบๆแบบนี้แหละฮะเคี้ยวเป็นเจอเคี้ยวเป็นเจอเอาละครับพอเนื้อของเรานะฮะเริ่มสุกปรุงรสได้เลยนะครับแบบไทยๆเลยนะฮะซอสเห็ดหอมนะฮะตามด้วยซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายครับติดหวานนิดนึงนะฮะจากนั้นผัดให้เข้ากันเลยสุดท้ายนะครับของผมใช่ไหมฮะใช่กลิ่นขึ้นมาเลยดีมากสุดท้ายนะครับใบกระเพรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำเป็นแบบว่าแซนด์วิชไงกัดไปเราต้องเจอแบบเนื้อฉ่ำๆเต็มๆคำดังนั้นเราจะไม่ผัดให้แห้งนะเราผัดแค่แบบว่าเขาพอสุกแต่แบบคลุกคลิกนิดๆ นะฮะแต่ที่สำคัญใบกระเพราต้องคลุกก่อนอ่ะข้าวเปล่ามาดีกว่ามา โอ้น่ากินมากเรียบร้อยครับเอาละเราจะลงมือทอดแล้วล่ะนะก็ป้ายมาใส่ตรงนี้หน่อยนึงเสร็จแล้วทอดนะก็เอาหน้าลงไปก่อนนี่อู้ตายไฟแรงปิดก่อนนี่พอมันเดือดฟุบฟับแบบนี้ก็ต้องรีบปิดละแสดงว่าไฟแรงไปหน่อยนึงเราจะต้องรีบกลับสีกำลังสวยเลยเห็นไหมไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะไฟแรงมากไม่ได้สองชิ้นนี้เร็วเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมได้ที่ขายยังได้เลยนะรับอะไรคะลูกขนมปังเหรอกล่องป้าขายชิ้นละ10บาทนะลูกนะกี่กล่อง10กล่องเหรออุ๊ยรอลูกรอลูกชื่อร้านอะไรขนมปังหน้าหมูป้ายิ่งป้ายิ่งขายหลายอย่างป้ายิ่งขายหลายอย่างค่ะตกเย็นขายน้ำตกส้มตำอีกนะคะป้ายิ่งลำเพลินค่ะเห็นไหมคะเราจะสังเกตได้ว่าขอบขนมปังข้างนึงมันเหลืองพอข้างนึงมันเหลืองเราก็จะช้อนขึ้นพริกอีกข้างนึงแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะในส่วนผสมของขนมปังเนี่ยก็จะมีน้ำตาลอยู่นิดๆอยู่แล้วในขนมปังแซนด์วิชที่เราซื้อมาเพราะฉะนั้นเวลาทอดก็ต้องระมัดระวังคุณผู้ชม
เอาละล้วงอะไรครับเนี่ยแหมพี่เกลือนี้คือทุกอย่างปรุงสุกแล้วเราก็ไม่อยากให้มือของเราไปเดี๋ยวมีเชื้อโรคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเกิดเราไปสัมผัสโดนนี่คือสุดยอดไฮจีนนะเนี่ยขนมปัง1แผ่นที่เราปิ้งแล้วอันนี้คือกรอบๆเลยกรอบๆเลยเนยฉ่ำๆเทดดี้ตักอ๋อกะเพราใส่ให้เราเลยเยอะไหมเต็มที่อีกช้อนเฮ้ยนั่นไม่เรียกแซนด์วิชแล้วนะหน่อยอ่ะคือช้อนหนึ่งของสามอุ๊บโอเคพวกเราจะโดนหลอกด้วยชีสเสมออ่ะเป็นไหมไม่เป็นครับผมเป็นคนแข็งแกร่งไม่อ่อนไหวกับชีสนะอือคืออะไรครับน่ากินจังทุกอย่างสุกหมดแล้วเราแค่ต้องการให้หน้าชีสของเราเนี่ยมีสีแล้วก็ละลายมันหอมมากเลยอะตรงนี้จากนั้นเราก็จะโรยเบคอนของเราโอ้ยังอีกนะฮะเนี่ยเพิ่มแล้วก็ปิดทับด้วยขนมปังของเราเฉียงเฉียงเหรอครับตั้งใจอ๋อให้ตรงๆเหรออ่ะโอเคลงตรงก็ได้อ่ะโอเคเมนูเรียบร้อยแล้วค่ะแซนด์วิชกะเพราเนื้อสับไข่ดาวมีอายุแล้วของทอดๆทานได้อย่าเยอะทานให้หายอยากแต่ไม่ใช่ทานให้หายหิวคุณผู้ชมกินได้ชิ้น2ชิ้นอะไรกินได้เยอะก็จะบอกคุณผู้ชมไม่ได้หวงไว้กินเองอย่างตัวเองเนี่ยก็2ชิ้นน่ะเราก็กินไม่ค่อยได้เสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มลืมไปเราทำอาจารย์ไว้ใส่แตงใส่พริกแล้วก็ใส่หอมหยอดสักหน่อยนึงพอแล้วหวานด้วยเปรี้ยวด้วยก็อย่ากินเยอะเป็นไงน่าทานไหมคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมตำรับดีๆแบบนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ถูกใจเด็กแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมต้องชมรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ศุกร์หน้าเราเจอกันนะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับฉันบอกเลยกลับบ้านตรงเวลาซ้อนไม่จำผมมีไอเดียผมพูดเลยได้ไหมครับได้เลยจะได้ไม่วนเวอร์นะฮะวันนี้ผมจะทำอาหารทานเล่นแบบนี้แหละให้ดูแบบยกระดับอินเทรนด์จัดจ้านและมีคุณค่าขึ้นมาที่พูดมาเนี่ย5ประโยคยังไม่เข้าเลยว่าเมนูชื่ออะไร